ปกติกิจกรรมชิวๆของผมนะครับมีหลายอย่างมากครับผมชอบออกกำลังกายนะครับชอบไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนหรือว่าช่วงนี้ก็มาตีกอล์ฟเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเคยตีตอนสมัยประถมแล้วก็ลองกลับมาตีอีกก็รู้สึกว่าเอ้ยเป็นกีฬาที่แบบฝึกสมาธิดีอะไรเงี้ยฮะส่วนใหญ่แล้วเป็นการเล่นแล้วมันไปเล่นกับใครเล่นกับใครคือถ้าฟุตบอลเนี่ยจะมีเพื่อนๆครับที่ตั้งเป็นทีมกันแล้วก็ไปแข่งกันอะไรเงี้ยอาทิตย์ละวัน2วันครับแต่ว่ากอล์ฟเนี่ยต้องเล่นคนเดียวนะครับก็ต้องไปฝึกสมาธิคนเดียวว่าเอ้ยเราจะตีลูกโดนไหมหรือว่าบางครั้งถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้ออกรอบเนี่ยก็ยิ่งดีเลยครับเพราะว่าสนามกอล์ฟเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่ามันสดชื่นแล้วก็แบบบรรยากาศดีมากกิจกรรมที่อยากทำแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทำนะฮะผมอยากเล่นกิจกรรมทางน้ำครับทางน้ำนะครับอย่างเช่นแบบว่าคือเรือใบอะไรเงี้ยยังไม่เคยเล่นนะครับไอเขาเรียกว่าอะไรไอบอร์ดอะที่เล่นกับน้ำอะนะครับยังไม่เคยเล่นก็อยากลองดูเหมือนกันเมื่อไหร่ล่ะครับจริงๆแล้วการเป็นคนกลัวดำนะคืออยากเล่นแต่ว่ามันต้องหาชุดที่แบบกัน UV อะไรเงี้ยก็ต้องมีหลายองค์ประกอบทั้งเวลาทั้งชุดที่พร้อมครีมกันแดดที่พร้อมก็ถ้าเกิดว่า3อย่างรวมตัวกันได้ก็คงจะได้มีโอกาสไปเล่นนะครับผม